เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ยินข่าวคราวนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับโดยรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าในกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้ไหมนะครับแล้วถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีความประสงค์ที่อยากจะให้ตำบลของตนเองเนี่ยเป็นเทศบาลจะทำอย่างไรกฎหมายได้กำหนดไว้หรือไม่ลองมาดูในเรื่องนี้กันนะครับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ในมาตราที่42ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลอาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันก็ได้บัญญัติไว้เช่นกันนะครับในมาตรา7เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลก็ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครตามพระราชบัญญัตินี้ได้นะครับในมาตราที่9เทศบาลตำบลได้แก่ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลนะครับโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ในกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลและในกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลเนี่ยก็สามารถที่จะยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้นะครับแต่ว่าในการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการวันนี้ก็นำมาพูดคุยคร่าวๆก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องรายงานในการขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโดยผ่านความเห็นชอบของอำเภอและจังหวัดตามลำดับไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับโดยจะต้องมีรายละเอียดต่างๆแนบไปด้วยนะครับเช่นแบบสำรวจข้อมูลการขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอำเภอและจังหวัดตามลำดับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลได้คำบรรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามข้อเท็จจริงแผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโดยจะต้องตรวจสอบชื่อสถานที่เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแบบสำรวจความคิดเห็นรายงานการประชุมของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนก็หมายถึงว่าจะต้องไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะครับโดยประชาชนเนี่ยได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลนะครับครับและนี่ก็คือในรายละเอียดขั้นตอนคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะขอยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครได้นะครับเพราะว่าในกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลและในกฎหมายของเทศบาลนั้นมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ